สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2564หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกาคาร์หรือพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยที่จะมีเป็นพวกพี่หินนะคะหรือว่าลัคกี้ชัมสโตนนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะคุณสามารถไปดูตรงลิงก์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ใต้ description ได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะกดไปในlist pick a card pick a stone จะมีร่วม300กว่าเอพิโซดนะคะใครที่รู้สึกเหงาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรสามารถวนดูได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่สำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือกว้างมากๆหรือเรียกว่า general reading YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูมากมายไม่ได้ทำนายเจาะจงแค่คุณคนเดียวฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์พอเนาะสำหรับท่านใดที่อยากติดตามอาจารย์ช่องทางอื่นนะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะคะกิ่งฟ้า245อาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็จะเจอนะไปกด follow กันได้ตอนนี้เพิ่งทำ TikTok ขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าอยากไปติดตามอาจารย์อีกหนึ่งช่องทางก็ติดตามใน TikTok ได้กิ่งฟ้า245เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาโรตกันเลยดีกว่าค่ะSurrender Achievement The Wheel of Fortune The Chariot Nine of Pentacles นะคะ The High Priestess Ten of Cups The Moon Ten of Pentacles Temperance The Devil The Strength Queen of Cups And the last one ใบสุดท้ายนะคะ Eight of Wands โอเคพลังงานของคุณเป็นไงบ้างจริงๆขึ้นมาสวยมากนะคือพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะผ่านพ้นสิ่งที่มันเลวร้ายแล้วแล้วก็มันจะเจอสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาทดแทนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีความสบายมากขึ้นสบายใจมากกว่าก็ได้แต่อาจจะต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะมีความสบายกายสบายใจมากขึ้นก็ได้กับสิ่งที่เราทำหรือรู้สึกว่าคุ้นชินแล้วบางคนอาจจะแบบเริ่มงานใหม่ไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วประมาณนี้นะคะมีความสำเร็จค่ะเนี่ยมีความสำเร็จเกิดขึ้นเลย achievement คือความสำเร็จความงดงามนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะได้ท้าทายความสามารถได้ทำมันนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มนะคะมีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นรายได้ที่ดีมากขึ้นก็เป็นได้แล้วก็มีความก้าวกระโดดในชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นการหมุนเวียนจากสิ่งเดิมที่มันไม่ดีอะแย่ๆออกไปแล้วสิ่งดีๆมันก็กำลังจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณแล้วก็มีการเจริญงอกงามอย่างสวยงามเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงมากๆค่ะดีมากค่ะพลังงานขึ้นสวยมากๆถ้ายิ่งบางคนทำงานที่อยู่กับบ้านบางคนอาจจะ work from home หรือบางคนที่อาจจะทำงานอยู่บ้านอยู่แล้วเราใช้สื่อโซเชียลหรือว่าอื่นๆนะคะหรือว่าทำงานอยู่ในบริษัทของตัวเองต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นค่ะนั่นเหมือนกับว่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็มีเงินลอยมาหาเรามีคนเข้ามาซื้อสินค้ากับเราหรือว่าอยู่นิ่งๆก็อาจจะได้โอกาสที่ยื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าได้อะไรที่มันสบายมากขึ้นโดยที่แบบเอ๊ะไม่ได้ตั้งใจที่จะได้อยู่ดีมันก็ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นออกแนวลักษณะเรื่องการงานนะคะหรือว่าเรื่องความโชคดีมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเป็นการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Queen of Swords ขึ้นมาอู้เนี่ย Ace of Pentacles ขึ้นมา Eight of Pentacles ขึ้นมานะคะแล้วก็ Seven of Wands ขออีกหนึ่งใบความสำเร็จขึ้นมาเลย
บางขั้นนะคะอาจจะมีการแข่งขันเปรียบเทียบให้ฟังว่าในธุรกิจของเราอ่ะเราอาจจะมีแบบคู่แข่งเยอะแยะมากมายแต่คุณเองจะคงมาตรฐานเอาไว้ได้หรือว่าคุณเองอาจจะชนะคู่แข่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะแข่งกับเพื่อนทีมร่วมทีมร่วมงานกันนะคะเป็นต้องเป็นท็อปเซลล์ให้ได้อะไรเงี้ยคือคุณอาจจะมียอดขายที่ค่อนข้างพุ่งกระฉูดกว่าคนอื่นก็ได้นะคะแต่ต้องชนะด้วยความสามารถของเราแล้วก็อย่าไปโกงอะไรใครเขานะคะหรือว่าเป็นลักษณะคำว่าชนะด้วยความสามารถชนะแบบใสๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยงานวิ่งเข้าชนดีมากการงานของคุณนะคุณต้องลุยเดี่ยวค่ะแต่มันเป็นการลุยที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำได้คุณผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วบทเรียนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยดึงมาใช้ตอนนี้ได้หมดเลยความสำเร็จที่จะได้มาบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะมีการงานที่มั่นคงบางคนอาจจะมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือมันรวมถึงการงานของคุณเนี่ยมันจะมีเหมือนมีงานเข้ามาหลากหลายอย่างเงินก็วิ่งเข้ามาชนด้วยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยดูเจาะลึกเรื่องการเงินให้เนาะแต่แค่ว่าถ้ามีใครยื่นผลประโยชน์มาให้เรายื่นงานมาให้เราให้รับมันไว้ให้รับมันเอาไว้แล้วคว้ามันเอาไว้ให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองควรที่จะได้มันมาแล้วก็บางท่านอาจจะลาออกจากงานประจำไปทำเป็นฟรีแลนซ์หรืออาชีพของคุณอาจจะเป็นอาชีพเสริมมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเปิดบริษัทของตัวเองแล้วอื่นๆก็เป็นได้หมดค่ะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะบางคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกินเครื่องดื่มของบริโภคโดดเด่นมากหรือว่าเป็นพวกอสังหาอาจจะขายบ้านขายที่ดินขายรถได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือว่าที่อยู่อาศัยก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมมันสู่ทางที่ดีหมดเลยค่ะไม่ว่าทางใดที่คุณไปอยู่อะค่ะขอให้คุณวางแผนให้ดีแล้วก็มุ่งหน้าไปกับมันให้ได้นะคะเนี่ยคือความสำเร็จที่แบบสวยงามจริงๆเกิดตั้งแต่ไพ่พิคเนตแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็มาคอนเฟิร์มอีกแล้วว่าการงานของคุณไร้อุปสรรคหรือถ้ามีอุปสรรคก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือคุณแก้ไขด้วยตัวของคุณเองได้เพราะว่าคุณลุยค่ะเหมือนเป็นลักษณะคำว่าชนะทุกทิศทุกทางลุยเดี่ยวแล้วดีมากๆหรือว่าลุยแล้วชนะมันจะไม่เสียแรงเปล่าที่คุณลงมือลงแรงดุยนะคะในครั้งนี้สู้ๆนะอาจารย์เป็นกำลังใจเพราะว่าดวงคุณขึ้นมากนะคะบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะพลังงานของคุณขึ้นสูงมากดีมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสำหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างเอซอปวอนส์ขึ้นมาสวยจัง Knight of Cups นะคะ The Hangman อาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะถึงจะทำสำเร็จนะคะบางคนอาจจะต้องแบบเสียเงินในการเรียนพิเศษไม่ต้องห่วงเงินมากนะคะถ้าคุณสามารถที่จะจ่ายได้หรือว่ามีแรงสนับสนุนอยู่ก็จ่ายเพื่อที่จะเรียนเพิ่มก็ได้ถ้ามันจำเป็นนะคะต้องบอกแบบนี้นะก็ดูความเหมาะสมละกันนะคะพลังงานลักษณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้ถ้าคุณขยันย้ำว่าขยันถ้าขี้เกียจไปปรับตัวเองเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอื่อยเฉยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่างานเหมือนการบ้านเยอะอ่ะกองเป็นพเนินเลยอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะการทำงานมันยากยิ่งกว่านี้อนาคตยากยิ่งกว่านี้อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำมันนะคะแล้วก็พลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าทำสองอย่างในเวลาเดียวกันบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหนักหน่อยแต่เหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรมารบกวนจิตใจเราได้อะมันก็ทำได้ทั้งสองทางนะไม่ได้มีปัญหาอะไรบางท่านอาจจะตอนนี้อาจจะเรียนอยู่บ้านนะคะอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นการเรียนอยู่ที่บ้านมันก็เลยอาจจะเราต้องปรับตัวสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะบางท่านช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเรียนภาษาเพิ่มเรียนได้เลยภาษาอังกฤษภาษาจีนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคือเรียนเพิ่มได้เลยหรือสเปนิชก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยถ้าเรียนเพิ่มเรายิ่งดีนะคะหรือว่าอาจจะหาเป็นวิชาชีพก็ได้บางคนอาจจะเรียนเพื่อไปต่อยอดวิชาที่คุณเหมือนแบบอาชีพที่คุณทำอยู่อะค่ะมันจะยิ่งดีเพราะพลังงานของคุณอะไปในทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าสอบผ่านสอบได้ถ้าคุณขยันนะคะแต่ถ้าคุณไม่ขยันก็เป็นไปตามที่คุณกำหนดนั่นแหละแต่บางคนอาจจะเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วอาจจะเก่งอยู่แล้วเข้าใจในห้องเรียนคือจบเลยก็มีนะคะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไม่เก่งเราต้องพยายามฉะนั้นความพยายามของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเองประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังงานของคุณอะอาจารย์บอกเสมอนะอาจารย์เป็นคนไม่กลัวคนเก่งนะคนที่เก่งเขาขึ้นหิ้งเขาเก่งอยู่แล้วแต่อาจารย์จะกลัวคนที่มีความพยายามเพราะอาจารย์เองเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแต่อาจารย์มีความพยายามมันเลยผ่านถึงทุกวันนี้ได้เพราะความพยายามล้วนๆความขยันอย่างเดียวเลยค่ะมันจะทำให้เรารอดทุกสถานการณ์อาจารย์เป็นกำลังใจมากๆนะคุณเก่งอยู่แล้วสู้ๆนะจ๊ะอย่าท้อถอยนะเอากำลังใจของอาจารย์ไปนะจ๊ะอ่ะเรามาดูนะสำหรับการเงิน Three of Cups ขึ้นมา Queen of Pentacles ขึ้นมาค่ะแล้วก็ The Empress ขึ้นมาพลังงานลักษณะนี้นะบอกเลยว่า
เรื่องการเงินของคุณดีมากแต่บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับอาจจะหมดเงินไปกับของกินนิดนึงเข้าสังคมบ้างแต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรการเงินของคุณอุดมสมบูรณ์มากอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นคือสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเรียนและการเงินหูเข้าเป็นกอบเป็นกำเลยนะเงินช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเข้ามาจากความสามารถของคุณล้วนๆนะคะหรือบางคนอาจจะแบบได้โปรเจกต์นึงมาโอ้ทำโปรเจกต์เสร็จได้เงินก้อนโตบางท่านอาจจะแปลว่าทำหลากหลายอย่างนะคะก็เงินเข้ามาหลากหลายทางบางท่านอาจจะแปลว่าได้เงินในที่ฟิกซ์อยู่แล้วแต่คุณจะเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นหรือว่ารู้จักการใช้ตังค์มากขึ้นก็ได้บางคนอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือปล่อยเช่าได้อะไรเงี้ยคือมีโอกาสที่จะได้เงินดีมากๆเงินแบบเยอะมากๆช่วงนี้เป็นกอบเป็นกำพลังงานของคุณขึ้นสวยจังเลยน่าอิจฉามากมิถุนจ๋าขอย้ายไม่อยู่ได้ไหมแกงเล่นนะคะดีมากค่ะดีมากๆนะคะแต่อย่าหลงแล้วเลยนะอาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงห้ามท้อนะจ๊ะเรามาดูสำหรับคนโสดที่มีคนคุยขออภัยค่ะคนโสดสนิทก่อนขออภัยเอาโสดสนิทก่อนนะคะ Six of Cups ขึ้นมานะคะ Page of Swords ขึ้นมาแล้วก็ King of Cups ขออีกใบหนึ่งต้องพูดตรงๆเนาะคนโสดสนิทตอนนี้มันเหมือนดวงของคุณมันเหมือนไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินมากกว่าคือถ้ามันมีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่มันอาจจะทำให้คุณปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องตักต้องจูนกันเยอะถ้าถามว่าคุยเล่นๆคุยขำๆได้ไหมได้มันจะมีคนเข้ามาในลักษณะนั้นแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่คุณคุยเก่าๆกิ๊กเก่าอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาคุยในชีวิตของคุณนะต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเดิมๆเก่าๆหนูไม่เอาแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณแต่มันแค่พลังงานมันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสที่มีคนเดิมๆคนเก่าๆกลับมาหาคุณในชีวิตสูงมากๆแต่ต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะกลับมาเป็นอีหลอบเดิมคือสตอรี่ซ้ําเดิมนะมันเหมือนยังมีความผิดหวังเสียใจอยู่อาจารย์ก็เลยกลัวแบบนั้นนะคะแต่ถ้าไปมุมมองนึงมันแปลว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะเพิ่งอกหักแล้วมาเจอกับเราพอดีฉะนั้นเราเองก็ไม่อยากเป็นตัวขั้นเวลาใครหรือว่าตัวเราเองอาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้เราก็ไม่ควรเอาคนอื่นมาขั้นเวลาด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าคุยกันได้ค่ะแต่อย่าเอาใครมาขั้นเวลาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครอยากเป็นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นพลังงานลักษณะนี้คือมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะมีแน่ๆแต่แค่ว่าถ้าคุณปิดโอกาสให้กับตัวเองมันก็ไม่มีแต่ถ้าคุณเปิดโอกาสมันจะมีคนเข้ามาแต่มันยังไม่ใช่ซะทีเดียว 100% ค่ะก็รอดูต่อไปละกันหรือว่าคุยกันไปเรื่อยๆก่อนก็ได้อนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้แต่อาจารย์พูดเลยว่าลักษณะนี้เดี๋ยวมันก็จะมีคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดวงของคุณมันน่าจะมีเข้ามามากกว่า1คนนะคะเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจน Two of Swords ขึ้นมา The Magician ขึ้นมาคือยังมี choice อื่นที่เข้ามาอีกต้องบอกก่อนว่าคุณทั้ง2คนน่ะมีโอกาสได้เป็นแฟนสูงนะถ้าสมมติว่าคุณคุยกันมาระยะเวลานึงแล้วก็เนี่ยจริงๆพลังงานมันขึ้นว่าคุยกันระยะเวลานึงแล้วก็ชอบกันแล้วก็เนี่ยเหมือนเป็นคู่แท้หรือเจอเนื้อคู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีโอกาสได้คบกันสูงมากแต่บางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคนที่คุณคุยอยู่มันไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนอื่นคนใหม่ๆเข้ามาอีกคนนึงหรือเป็นอีกช้อยส์นึงที่เข้ามาแล้วมันคนที่ใช่มากกว่าเหมือนช้อยส์ที่2จะใช่อ่ะค่ะบอกก่อนว่าคุณฮอตมากนะ มีเสน่ห์คือคนแรกไม่ใช่คนที่2ก็ใช่มันดูแล้วเหมือนคุณจะต้องมีคู่อ่ะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีแฟนอ่ะแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณแหละอันนี้มันทำนายเป็นแนวทางเฉยๆนะคะแต่เนี่ยมัน Two of Cups ขึ้นมาสดมากแล้วแบบได้เพื่อนคู่คิดอะได้คนที่รู้สึกว่ามันใช่หรือคุณอาจจะชอบกันมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสสูงอะหากได้เป็นแฟนก็แสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณเจอคนดีๆนะคนไม่ดีก็ขอให้มีเหตุต้องออกไปละกันนะคะแล้วดูเราก็เหมือนเข้าขากันดีเข้าคู่กันดีมากๆอะค่ะมีโอกาสสูงนะมีโอกาสสูงมากๆเลยก็ดีใจด้วยเอาเป็นว่าได้แฟนสูงมีเกณฑ์ได้แฟนนะคะเรามาดูนะคะสำหรับคนที่มีแฟนรวบยอดนะคนที่มีแฟนคนที่แต่งงานก็คือคนที่มีคู่นะคะรวมยอดกันเลยนานสบอนขึ้นมา justice ขึ้นมานะคะในกรณีที่คุณทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันนะคะถึงขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือว่ามันมีการแบ่งแยกเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องบุตรเรื่องลูกนะคือต้องพูดตรงๆว่าคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือคนที่ศาลตัดสินว่ามันถูกต้องที่สุดก็จะได้ไปอย่างนั้นนะคะคือมันทุกอย่างมันจะเคลียร์จบอะค่ะภายในเดือนนี้นะคะถ้าในกรณีขึ้นลงขึ้นศาลเนาะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลคุณไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับต้องไปตรงนั้นนะก็คือแปลว่าช่วงนี้ของคุณต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงอาจจะแปลว่าห่างเหินกันค่ะเนี่ยมันเหมือนมีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่ามีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะหรือว่ามันอาจจะมีอีกบุคคลนึงเข้ามาแทรกแซงเรื่องความรักหรือเปล่าก็มันอาจจะเป็นคำว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยในการคบกันหรือเปล่าหรือว่ามันแปลว่าคนอื่นนำพาปัญหามาให้หรือเรื่องมือที่3หรือเปล่าแต่ที่อาจารย์บอกนะถ้าคุณจับมือกันแน่นพอคุณรักกันมากพอไอ้เรื่องมือที่3มันจะไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะแต่พลังงานลักษณะนี้อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือ
คือมันแปลว่าคุณทั้งสองคนทะเลาะกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันมากกว่านะคะเหมือนเป็นคําว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างไม่สวีทบานแบ๊วมันเลยทําให้มันเหมือนขาดความหวานนะคะขาดการที่แบบเอาใจใส่หรือความรักที่มันหล่อเลี้ยงอะค่ะฉะนั้นพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็พยายามเติมความหวานกันเล็กน้อยนะคะถ้ามีเวลาก็อาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะโดยการไปกินอาหารหรือว่าสั่งอะไรมากินที่บ้านตอนนี้เป็น social distancing เนาะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพลังงานลักษณะนี้เราบอกว่าเนี่ยกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พยายามทำหน้าที่สามีภรรยาหรือทำหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดทำให้มันดีกว่านี้นะคะหรือมีอะไรโทรหากันบ้างในกรณีบางคนอยู่ไกลกันนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทั้งสองคนยังไปกันต่อได้แต่มันอาจจะแปลว่ามีบทพิสูจน์หัวใจกันเล็กน้อยที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้รักกันต่อไปรักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็ขอให้มันเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงอ้อโอเคมีแล้วโอเคมีแล้วพลังงานขึ้นมาแล้วนะตอนแรกมันไม่ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นทางด้านจิตใจมากกว่านะคะแต่ทาวเวอร์ขึ้นมาบางท่านอาจจะแปลว่าอู้ไอ้นู่นเสียนี่พังเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามันแปลว่าสุขภาพพังหรือเปล่าเพราะเนื่องจากตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้รักษาสุขภาพช่วงนี้หรือว่าทำงานหนักหรือว่าเรียนหนักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าตาเป็นหมีแพนด้าฉะนั้นพยายามรักษาสุขภาพกันนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะออกกำลังกายกันบ้างละกันนะคะคือพลังงานแบบนี้มันอาจจะแปลว่าเดินเหินอะไรก็เรามาระวังลื่นล้มสะดุดหกล้มละกันนะคะจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเรื่องการทำบุญนะคะอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีหรือผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นนะคะบางคนจะเป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรมครูบาอาจารย์นะคะอันนั้นถือว่าเป็นพระในบ้านนะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดีนะพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ที่ไม่โอเคก็มีแต่เอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่ไหวแต่สุดท้ายก็คือความกตัญญูต้องมาอันดับ1อยู่ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์พูดเลยนะอย่างตัวอาจารย์พ่อแม่ให้ทุกอย่างอาจารย์ก็จะให้ตอบแทนตลอดยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนมันมีความปื้มปิติอยู่ในใจอะค่ะเรามีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณนะคะอ่ะเอาไว้ว่าทำบุญกับพระในบ้านและทำบุญนอกบ้านก็พลังงานของคุณนะแนะนำให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอาจจะเป็นการถวายกับพระสงฆ์หรือบางท่านอาจจะแปลว่าทำกับคนยากไร้ค่ะเป็นคำว่าสาธารณประโยชน์ทุกชนิดทำไปเลยนะคะอย่างอาจารย์จะทำกับครูเชาค่ะครูชาวครูเรือจ้างข้างถนนนะคะที่อาจารย์เคยไปทำอาจารย์เคยทำคุณสามารถพิมพ์คำว่าอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็ครูชาวอ่ะอาจารย์จะมีแปะลิงก์เอาไว้นะคะเป็นเหมือนมันเลขบัญชีของครูชาวแล้วก็สิ่งที่ครูชาวทำคุณสามารถไปดู YouTube ได้ค่ะครูชาวเป็นใครอะไรยังไงบอกเลยว่าท่านช่วยคนจริงๆคนหลายหมู่บ้านมากๆมาขอความช่วยเหลือแกเยอะนะคะแล้วก็ส่วนมากเป็นคนที่ความมีความแบบเดือดร้อนจริงๆอะค่ะแล้วท่านทำจริงๆนะคะก็ไปทำก็ได้ตัวอาจารย์เองทำแทบทุกอาทิตย์ค่ะเรียกว่าเดือนนึงต้องทำอย่างน้อย 2-3 ครั้งอะค่ะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยเวลาการทำบุญนะอาจารย์บอกเสมอ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงไม่ต้องทำแล้วเราเดือดร้อนถ้าเราทำแล้วเราเบียดเบียนตัวเองถือว่าอย่าทำอย่าเพิ่งทำนะคะทำแล้วต้องไม่บีบเบียนตัวเองแล้วก็ทำด้วยความเต็มใจด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปทำบุญตามที่อาจารย์บอกแบบนี้เนาะอย่าลืมการสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะบทสวดมนต์อาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้นะคะที่อาจารย์แปะจะเป็นบทสวดมนต์บททั่วไปแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านซึ่งเป็นเสียงสวดของอาจารย์เองนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับต่างๆที่อาจารย์เขียนเอาไว้นะคะของพระคาถาเงินล้านไปดูกันได้ในใต้ลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะไว้ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าหมั่นกระทำความดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณอาจารย์เชื่อว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณเพราะว่าไม่มีใครทำชั่วได้ดีนะอาจารย์เชื่อเสมอนะขอให้คุณมีความสุขมากๆสิ่งที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปหรือว่ามีการแก้ไขมันได้นะคะขอให้คุณปลอดภัยจากโรคโควิดโรคโควิดนะคะห่างไกลจากโรคโควิดนะแล้วก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะกิ่งฟ้า245หรือว่าอาจารย์กิ่งฟ้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ